เดี๋ยววันนี้จะทดลองครับขนแกะแบบฟูนะครับขนแกะแบบฟูนะครับพื้นไม่มีฟองน้ำซับนะครับตัวนี้เขาจะให้ขนยาวมานะครับจะแตกต่างจากอีกรุ่นนึงนะครับที่มีฟองน้ำซับแต่จะขนสั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระดาษทรายเบอร์1,200นะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันเครื่องที่ใช้นะครับจะเป็น DA 1,050 วัตต์นะครับ21มิลเสียน้ำยาก่อนนะครับหลังจากนั้นค่อยเพิ่มรอบนี่ก็จะเป็นรอบแรกนะครับเดี๋ยวเติมน้ำยาขัดต2รอบนะครับขนแกะอย่างเดียวเดี๋ยวมาดูแบบเปิดแฟลชดูเราก็จะเห็นนะครับว่าขนแกะยาวมันจะทิ้งริ้วบางๆนะครับไม่หนามากนะเป็นริ้วบางๆนะครับไม่หนามากเดี๋ยวจะลองเอาขนแกะสั้นนะครับมาเก็บงานขนแกะยาวดูผลงานจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวดูกัน
ชัดเจนนะครับในเรื่องของความแตกต่างระหว่างขนแกะยาวกับขนแกะสั้นตัวนี้แบบยาวตัวนี้แบบสั้นนะครับสำหรับตัวนี้สามารถที่จะเอารอยลึกนะครับออกได้ไวมากนะครับขัดไม่เท่าไหร่นะครับหายหมดแล้วนะครับส่วนตัวนี้ข้อดีของเขาคือเขาแทบจะไม่ทิ้งรอยเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วทำให้เราเนี่ยจบงานง่ายมากนะครับจะต่างจากตัวนี้ตัวนี้ถ้าหนักจริงๆอย่างเรามีการลงกระดาษทรายหรือถ้าไม่ลงกระดาษทรายเจอรอยหนักๆอย่างเงี้ยเราย้ำตัวเนี้ย2รอบ3รอบเนี่ยจบเลยนะครับแต่ถ้าเป็นขนแกะประเภทนี้เนี่ยก็ขัดกันนานหน่อยนะครับแต่ข้อดีของเขาคือจะทิ้งรอยน้อยนะครับหรือไม่ทิ้งเลยนะครับถ้าเราจบงานเป็นนะครับเรียนรู้และเข้าใจมันนะครับอันนี้ยังไม่ได้ขัดฟองน้ำนะขัดแค่ขนแกะอย่างเดียวสภาพฝากระโปรงก็ดูเอานะครับถ้าเป็นขนแกะยาวเราก็จะเห็นว่ามันจะทิ้งริ้วอ่อนๆ นะครับเยอะเลยพอเราขัดขนแกะสั้นตัวนี้ย้ำไปหนึ่งรอบนะครับทุกอย่างจบสวยเหมือนสเต็ปฟองน้ำเลยสำหรับใครที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับโอเคครับไว้พบกันในวิดีโอ I have you now.